ไปดูก็อตเซเว่นกันนะหลังจากที่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงแรกนะคะมาตามสัญญาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาโอ้โหตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยน้องดูเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยต่อยอดวิวอยู่ที่ประมาณ 300,000 เขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาตอนนี้ยอดวิว 800,000 วิวแล้วนะคะไปดูความสำเร็จของหนุ่มๆกันค่ะครับในช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาในประเทศเกาหลีใต้นะคะสมาชิกวงก็อตเซเว่นทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องแบมแบมนะคะแจ็คสันค่ะมักต้วนนะคะเจบีจินยองยองแจและอยู่ยอมนะคะก็ได้เดินทางมายังกรุงโซเพื่อร่วมงานแถลงข่าวการคัมแบ็กคืนสู่วงการอย่างเป็นทางการค่ะโดยงานนี้นะคะสมาชิกวงก็อตเซเว่นนั้นได้โปรโมทซิงเกิลเพลงใหม่ที่มีชื่อว่านานานาซึ่งได้มีการปล่อยออกมาให้ได้ชมกันนะคะในเวลา 18:00 นตามเวลาในประเทศเกาหลีใต้ส่วนในไทยนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ปล่อยออกมาได้ชมกันนะคะเวลา 16:00 นค่ะในงานแถลงข่าวนะคะได้มีการแจกขนมเค้กข้าวในกล่องด้วยนะคะให้กับนักข่าวส่วนการคัมแบ็กครั้งนี้นอกจากจะเป็นการโปรโมทซิงเกิลใหม่แล้ววงก็อตเซเว่นนะคะก็ได้โปรโมทมินิอัลบั้มชุดใหม่ที่ใช้ชื่อวงเป็นชื่ออัลบั้มนะคะซึ่งเหล่าอากาเซ่นั้นก็รอฟังมานานเลยค่ะโดย JB นะคะได้กล่าวในงานว่าเขาดีใจมากๆที่สมาชิกทุกคนนั้นกลับมารวมตัวกันอีกครั้งส่วนมาร์กเองนะคะก็บอกว่างานเพลงชุดนี้เนี่ยเหมือนได้กลับไปทำงานเพลงในสไตล์วงก็อตเซเว่นที่สมาชิกทุกคนนั้นคิดถึงมานานส่วนจินยองนะคะก็เผยว่าเหตุผลที่มินิอัลบั้มชุดใหม่เสร็จเร็วก็เป็นเพราะว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีการทำเพลงมาตั้งแต่เริ่มที่คุยกันในช่วงแรกๆแล้วด้วยค่ะในขณะที่แบมแบมมาร์กและยูคิอมนะคะต่างก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่าการได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นสัมผัสได้เลยค่ะว่าทุกคนนั้นควรกลับมาทำเพลงและใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกและสมาชิกวงก็อตเซเว่นทุกคนต่างก็คิดถึงแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากค่ะ